เป็นอีกคลิปนะครับที่สู้กันได้สนุกครับบู๊สะบั้นหันแหลกนั่นก็คือการพบกันระหว่างกล้าศึกเพชรจินดาเจอกับเพชรทักษิณส.สมหมายมวยคู่นี้ชกกันในศึกวันกิ่งทองครับชกเป็นคู่เอกของรายการครับย้อนอดีตมวยดังครับคุณผู้ชมครับไปดูคู่เอกของรายการศึกวันกิ่งทองประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคม2559นะครับสนามมวยเวทีราชดำเนิน126ปอนด์เท่ากันครับมุมแดงก็คือกล้าศึกเพชรจินดาน้ำเงินเพชรทักษิณส.สมหมายเพชรทักษิณส.สมหมายน้ำเงินนี่จากนครศรีธรรมราชนะครับจบระดับปริญญาโทจากมอรัตนบัณฑิตนะครับสุนทรอู่ทองถอดมงคลให้ส่วนมุมแดงที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับเด็กชนบทครับบ้านอยู่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับมีพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับลูกพี่ขึ้นมาถอดมงคลให้ปัจจุบันนี้รับราชการทหารอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับมีอาชีพที่มั่นคงนะครับกล้าศึกเพชรจินดาครับก็เรียกว่าเป็นจอมบู๊ทั้งคู่ครับกรรมการณรงค์ธนาจันทร์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีซ้ายเจอขวานะครับนี่ครับเตะขาไปครับโดนหมัดขวาของเพชรทักษิณครับเตะขวาสูงครับเพชรทักษิณก็นี่เป็นอีกหนึ่งนักชกคู่บุญของโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตานะครับรุ่นเด่นวัดโทเด่นคีรีสอสมหมายครับเสกสรรออกขวัญเมืองนะครับเนี่ยครับรุ่นแรกๆเลยครับพยายามจะปัดขาลื่นหน่อยครับเดินเข้าหาต่อนะครับกล้าศึกแข้งโอ้โหสายไปเจอขวาโต้ครับโอ้โหแข้งขวานี่เต็มแข้งดีเหลือเกินครับคู่นี้แฟนมวยจะได้ดูอาวุธหลากหลายมากๆนะครับหมัด 1-2 ครับความบ้าบินนี่มีเยอะมากครับคือเป็นมวยหัวใจใหญ่ครับไม่ใช่มวยใจมดหมัดขวาตรงครับเพชรทักษิณโดนแข้งซ้ายของกล้าศึกเอาเจอฮุกซ้ายครับแกว่งเหมือนกันครับแล้วก็แข้งขวาสูงครับติดการถ้าเกิดไม่มีแขนนี่คอแน่หมัดซ้ายของกล้าศึกครับฮุกซ้ายคล่อมไปหมัดนี้หมัดซ้ายเจอบวกขวาแม่ปกติเพชรทักษิณจะเดินนะครับวันนี้เป็นมวยฝีมือเลยครับเพราะว่ากล้าศึกเป็นมวยเดินครับไอ้เดินแน่ๆเขาคือกล้าศึกนี่นะครับไอ้คันจะเดินชนกันหัวล่างข้างแตกครับโอ้โหแข้งขวาสูงครับผลงานของวินัยนาคศิลป์หรือว่ากิ่งทองลูกพระบาทนะครับกับศึกวันกิ่งทองโปรโมเตอร์สมหมายสุขุมเมตตาครับประธานกลุ่มพลังใหม่บางกะปินี่มาติวเข้มด้วยตัวเองเลยครับก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับก็เลยต้องให้ความสำคัญกันเยอะหน่อยครับกล้าศึกนี่ตอนนั้นนี่ชกในสายศึกของเพชรยินดีครับส่วนเพชรทักษิณนี่ก็กลุ่มพลังใหม่สับศอกซ้ายครับสับศอกขวาคืนครับเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันครับคือได้อาวุธอะไรมาเอ้าแหมดึงว่าขาอ่อนซะคือรับอาวุธอะไรมานี่ก็คืนไปอย่างนั้นครับแทงเข่าซ้ายมาเข่าขวาโต้ตีขวาตีซ้ายคืนอ้าวคนหนึ่งงัดศอกครับคนหนึ่งตีเข่าครับพยายามตีเข่าขวาเจอเข่าซ้ายของกล้าศึกแล้วครับดวลเพลงเข่ากันอีกแล้วครับแทงขวามาครับดันครับเนี่ยครับตั้งแขนดันแทงเข่าขวาเจอเข่าซ้ายโต้จากกล้าศึกครับโอ้โหแข้งซ้ายสูงครับกล้าศึกตีเข่าซ้ายไปยัดเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของเพชรสมหมายขอไปครับเพชรทักษิณนะขอไปโอ้โหเพชรสมหมายตั้งนานครับเพชรทักษิณส.สมหมายครับกลายเป็นเพชรสมหมายส.สมหมายซะแล้วเพชรสมหมายนี่อีกคนนึงครับเพชรสมหมายนี่มาดังทีหลังครับนักมวยจากโน่นจากทางเหนือเดินต่อครับกล้าศึกครับแทงซ้ายแทงขวาคืนครับแทงซ้ายไปแม่จะพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับแต่ว่าไม่ใช่นักมวยที่มีเหลี่ยมตัวดีอยู่แล้วครับเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวาครับเข่าขวามาครับเจอเข่าขวาคืนครับเตะซ้ายคืนครับเตะซ้ายมาขวาไปหมัดซ้ายตรงครับเข่าซ้ายเอาแล้วครับนี่ครับคืนไม่ได้ครับพอคืนไม่ได้นี่แหมดูเสียเปรียบเล็กๆครับเพชรทักษิณครับแต่ว่าเดินครับแทงเข่าตีซ้ายครับเดินครับกล้าศึก
โอ้โหแทงซ้ายสวยครับซ้ายคืนไปยัดซ้ายทีนึงครับดันดันดันโอ้แม่มันล้มมาในช่วงปลายยกทรงไม่สวยนะครับทางด้านของกล้าศึกแต่ว่าเป็นนักมวยที่ลุยดีเหลือเกินเด็กชนบทครับยอมรับว่าเป็นเด็กชนบทครับพ่อบ้านอยู่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมาเป็นคู่บ้างมาเป็นขี้บ้างครับชาวต่างชาติมาดูมวยไทยครับยกต่อมาครับเตะซ้ายไปเจอเข่าขวาคืนครับแทงซ้ายโอ้โหแทงจึ๊กเลยครับแทงซ้ายฟังเสียงเชียร์รู้เลยนะครับโอ้โหจังหวะเข้าเบรกของเพชรทักษิณแล้วก็ลูกนี้ครับบิดแล้วแทงซ้ายแกโครงเคลงไปนิดเดียวครับกล้าศึกครับคืออาวุธน่ะดูดีครับแต่ว่าทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเอาละครับไปเชือกไม่ได้ครับกรรมการต้องดูครับเธอก็คือเกี่ยวปุ๊บต้องรีบแยกเลยครับมันเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบครับไปเกี่ยวเชือกตีไม่ได้พยายามแทงขวาครับแทงซ้ายเจอขวาโต้ครับแกตั้งได้ดีครับเนี่ยครับตั้งแล้วก็จังหวะตีครับกระทุ้งแทงขวาแล้วพยายามคาครับเจอซ้ายของกล้าศึกเตะพับในเตะซ้ายมาครับกล้าศึกครับเสียงเชียร์ดังมากครับแล้วก็พอใจครับพอใจผลงานของตัวเองแล้วครับพอใจแม่ถ้าเกิดพอใจหยุดนี่ต้องหยุดเลยนะครับโอ้โหพอหยุดแล้วยังเดินเข้าไปหาอีกเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นเยอะมากครับคือหยุดแล้วต้องหยุดฮะวัดใจก็ต้องวัดใจครับพอหยุดแล้วไปเดินต่อพอไปเดินต่อนี่โอ้โหทำยังไงก็ไม่มาครับมันเหมือนเป็นการชี้นำกรรมการด้วยครับว่าเออสุดเอ้ยเป็นรองนะเว้ยดูราคาแล้วโอ้ยหยุดแล้วพอจะไปเดินแสดงว่าเป็นรองอ่ะครับเอาสับศอกขวาหมดยกครับอันนี้ผมคิดไปเองนะครับที่บอกชี้นำกรรมการคือก็คิดไปได้อย่างนั้นนะครับคือหยุดแล้วต้องหยุดเลยครับถ้าเกิดยังเดินหยุดนี่ไม่ดีฮะกรรมการณรงค์ธนจันทร์ครับรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูไปนู่นแหละครับเพชรทักษิณสสมหมายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกล้าศึกเพชรจินดาครับนี่ท่านพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดานี่ก็แหมถือเป็นนายทหารใจดีฮะช่วยลูกศิษย์ลูกหามากมายเหมือนกันนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ